Indie Song Kids Channel. น้องเป็ดอินดี้ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูสอนให้น้องเป็ดอินดี้และเพื่อนๆรู้จักคำว่าอาชีพคุณครูอธิบายว่าอาชีพคือหน้าที่ของทุกๆคนในสังคมอย่างน้องเป็ดและเพื่อนๆเองก็มีอาชีพเป็นนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเมื่ออธิบายจนจบแล้วคุณครูก็ถามว่าเอาล่ะมีใครยกตัวอย่างอาชีพอื่นๆได้บ้างจ๊ะเด็กๆได้ยินก็ยกมือแย่งกันตอบแม่หนูทำอาชีพค้าขายค่ะขายขนมเค้กขนมปังแล้วก็น้ำปั่นคุณพ่อผมเป็นหมอครับมีหน้าที่รักษาคนป่วยคนเจ็บที่โรงพยาบาลน้าของหนูเป็นครูค่ะสอนวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนในต่างจังหวัดเก่งมากเลยจ้ะทุกคนถ้าอย่างนั้นครูจะให้ทุกคนไปคิดดูนะจ๊ะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันแล้วทำไมถึงอยากทำอาชีพนั้นแล้วพรุ่งนี้มาตอบครูอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะจ๊ะแต่เป็นหัวข้อที่ครูอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะแล้วคุณครูก็บอกเลิกชั้นเรียนเด็กๆจึงเก็บของเข้ากระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านแต่น้องเป็ดยังทำหน้าครุ่นคิดอยู่เพราะเมื่อครู่ที่ครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเป็ดยังคิดไม่ออกเลยแล้วพรุ่งนี้จะตอบคุณครูว่ายังไงดีน้องเป็ดรู้สึกสงสัยว่าจะมีใครเป็นเหมือนตัวเองหรือเปล่าจึงถามเพื่อนๆว่านี่ทุกคนคิดกันได้แล้วหรอว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรยังไม่แน่ใจเลยบอลลูนอยากเป็นครูเหมือนแม่แต่ก็อยากเป็นหมอเหมือนพ่อนะส่วนเราอยากเป็นชาวสวนเหมือนคุณยายบ้านคุณยายทั้งกว้างทั้งใหญ่ปลูกต้นไม้ผลไม้เก็บกินสดๆนะอร่อยมากโอ้โหดีจังเลยคุณแม่เคยบอกว่าร้านขนมที่บ้านทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณแม่รับช่วงมาเราก็คงต้องรับช่วงต่ออีกทีนะจ้าเมื่อได้ฟังคำตอบของเพื่อนๆแล้วน้องเป็ดก็คิดตามทุกคนมีอาชีพที่อยากทำกันแล้วทั้งนั้นเลยแต่น้องเป็ดยังคิดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้บอกคุณครูไปว่ายังคิดไม่ออกต้องโดนเพื่อนๆหัวร้อยเยาะแน่ๆเลยตกค่ำเมื่อใกล้จะได้เวลานอนคุณแม่ก็มาถามน้องเป็ดว่าน้องเป็ดทำการบ้านเสร็จหมดแล้วหรือยังจ้ะลูกได้เวลาเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะเมื่อคุณแม่เตือนน้องเป็ดจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมการบ้านไปหนึ่งชิ้นซึ่งการบ้านนั้นก็คือการตอบคุณครูว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อนึกขึ้นได้น้องเป็ดก็ตอบคุณแม่ว่าน้องเป็ดลืมไปเลยค่ะว่าคุณครูให้กลับมาคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเป็ดยังไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรเพื่อนๆบางคนก็อยากทำอาชีพเดียวกับพ่อแม่ตอนโตบางคนก็บอกว่าจะเป็นชาวสวนเหมือนคุณยายแล้วน้องเป็ดก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเพื่อนๆบอกว่าอะไรบ้างเมื่อคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกกับน้องเป็ดว่าแม่เองตอนเป็นเด็กอายุเท่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันจ้าน้องเป็ดจะคิดไม่ออกก็ไม่แปลกหรอกไม่ใช่แค่น้องเป็ดคิดไม่ออกหรอกนะหลายคนที่อายุมากกว่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันพรุ่งนี้น้องเป็ดจะบอกคุณครูว่ายังไงดีล่ะคะก็ตอบไปตามตรงสิจ๊ะว่าน้องเป็ดคิดยังไงตอนนี้ให้น้องเป็ดหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากเรียนก่อนก็พอแล้วคุณครูก็บอกไม่ใช่หรอจ๊ะวันนี้ไม่ใช่การบ้านมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดหรอกด้วยสินี่ไม่ใช่การบ้านนี่นาเราตอบไปตามตรงก็พอแล้วพอคิดได้แบบนี้น้องเป็ดก็สบายใจขึ้นหายกังวลไปเยอะแล้วจึงรีบเข้านอนในชั่วโมงเรียนวันรุ่งขึ้นเด็กๆถูกเรียกให้ตอบทีละคนแต่ละคนตอบอย่างมั่นใจพร้อมกับเหตุผลที่อยากทำอาชีพนั้นๆอย่างเช่นชอบกินขนมก็อยากเป็นคนทำขนมหรือเห็นคุณพ่อทำงานอย่างขยันขันแข็งก็อยากทำอาชีพเดียวกับคุณพ่อส่วนน้องเป็ดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็นั่งกระสับกระส่ายเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนๆทุกคนจะคิดได้หมดเลยว่าอยากเป็นอะไรเอาล่ะ
ตอบได้ดีมากจ้ะต่อไปน้องเป็ดพูดได้เลยจ้าน้องเป็ดได้ยินคุณครูเรียกก็สะดุ้งเพราะมัวแต่คิดมากเลยไม่รู้ว่าถึงคิวตัวเองแล้วน้องเป็ดลุกขึ้นตอบคำถามอย่างตะกุกตะกักเล็กน้อยน้องเป็ดยังไม่รู้ค่ะตัวเองโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแต่คุณแม่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบตอนนี้ให้น้องเป็ดตั้งใจเรียนลองทำอะไรหลายๆอย่างที่สนใจเพื่อหาว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรเมื่อรู้ว่าเราถนัดอะไรหรือชอบอะไรแล้วเราก็จะรู้อาชีพที่ใช่สำหรับเราค่ะคุณครูได้ยินคำตอบของน้องเป็ดก็ยิ้มให้แล้วอธิบายให้เด็กคนอื่นๆเข้าใจที่น้องเป็ดพูดถูกต้องแล้วจ้ะบางคนรู้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่อยๆหาคำตอบไปนะจ๊ะน้องเป็ดได้ยินแล้วก็โล่งอกดีใจที่ตอบคุณครูตรงๆเหมือนที่คุณแม่แนะนำหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆคนอื่นที่ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็บอกคุณครูว่าจะเริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่น้องเป็ดพูดเพื่อนๆคงเคยถูกผู้ใหญ่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันมาบ้างแล้วหลายคนก็ตอบได้หลายคนก็ตอบไม่ได้และก็อาจจะมีบางคนที่อยากทำหลายๆอาชีพซึ่งคำตอบเหล่านี้ไม่มีคำว่าผิดเลยนะคะเหมือนอย่างที่น้องเป็ดพูดนั่นแหละค่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรก็ต้องลองทำหลายๆอย่างไม่แน่ว่าอะไรที่เราไม่เคยลองทำอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัดจนกลายเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับเราในอนาคตก็ได้นะคะน้องเป็ดอินดี้มาแล้วจ้าน้องเป็ดอินดี้แสนสนอินดี้อินดี้อินดี้รู้ชื่อน้องเป็ดอินดี้อินดี้อินดี้น้องเป็ดอินดี้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเป็ดหนูผูกผมแกะผูกทั้งสองข้างหนูชอบวิ่งเล่นเวลาว่างๆทั้งวิ่งทั้งเต้นร้องเพลงเพลินใจหนูตากลมโตแต่งตัวน่ารักหัวเราะคึกคักเป็นเด็กร่าเริงหนูอารมณ์ดีชอบมีเพื่อนเยอะเพื่อนๆชอบไหมมารู้จักกันหนูดื้อไปหน่อยแต่ดื้อน้อยน้อยตามวัยของหนูหนูไปโรงเรียนตั้งใจอ่านเขียนขยันหมั่นเพียรเราเรียนทุกวันเวลาพักผ่อนชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วเพลิดเพลินตั้งต้นจนจบชอบอ่านนิทานนิทานอีสปสนุกได้ประโยชน์หนูอ่านทุกวันอินดี้อินดี้อินดี้หนูชื่อน้องเป็ดอินดี้อินดี้อินดี้น้องเป็ดอินดี้สวัสดีจ้านี่น้องเป็ดอินดี้เองนิทานหนูเป็ดอินดี้สนุกไหมเอ่ยน้องๆคนไหนอยากดูหนูเป็ดอินดี้ตอนใหม่เร็วๆอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูหนูเป็ดอินดี้กันเยอะๆนะยิ่งมีเพื่อนๆมาดูมากหนูเป็ดจะมีตอนใหม่ออกมาอีกเยอะเลยอะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เลยนะบ๊ายบายแหวะแหวะ